สวัสดีค่ะช่วงนีรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเร็จพระนิษกฐา,าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติครั้งที่30 วันนี้เวลาสิพน,นาฬิกา51สนาทีสมเด็จพระนริษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรานและบางกอกคอนเวนชั ah ่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสมงเปิดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติครั้งที่30ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยและสมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทยและคณะกรรมการไอ บีทีนาชาติร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่16-19พฤศจิกายน2562เพื่อสร้างความสัมพันธ์และคุณข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การบริการโลหิตรวมทั้งส่งเสริมและรักษามาตรฐานระดับสูงด้านจริยธรรมการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตตลอดจนสนับสนุนการรักษาด้วยการให้โลหิตมีความปลอดภัยและเพียงพอทั่วโลก โอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ o u r of Safe Blood Matching Donor and Patient for Transfusion i n e t h r First Century โดยศาสตราจารย์มาตินอารโอสันประธานองค์กร International Society of Blood Transfusion ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของโลหิตผู้บริจาคก,กับโลหิตผู้ป่วย จากนั้นท่อพระเนรนทิทรรศการ50ปีงานบริการโลหิตของประเทศไทยและนทิทรรศการ200ปีวิวัฒนาการงานบริการโลหิตระดับโลกนอกจากนี้ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของบุคลากรทางการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิาศาสตร์บริการโลหิตรุ่นใหม่จำนวน3 4 6เรื่องในจำนวนนี้เป็นการนำเสนอโดยนักวิชาการชาวไทย8 4เรื่องรวมทั้งมีจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิตต่างๆอีกจำนวนมาก ผู้แทนพระองค์เปิดงานบรรคนพิการครั้งที่51ประจำปี2562 วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส0ินาทีสมเด็จพระนริธิถาทิราราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระรุณาโปรดกร้าเปิดกระหม่อมให้ในายอัมพลเสนาน,นรงค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันคนพิการครั้งที่51ประจำปี2562นกสงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์ในหัวข้อสืบ สารพระราชปณิธานคนพิการร่วมจิตอาสาระหว่างวันที่16-17พฤศจิกายน2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อประกาศเกียรติคุณส่งเสริมและให้กำลังใจแก่คนพิการทุกประเภท และเพื่อให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าของคนพิการว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนทั่วไปนั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการอื่นๆและประชาชนทั่วไป ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการรักคุณสนับสนุนการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่บ,บุคคลพิการตัวอย่างประเภทต่างๆจำนวน18คนและมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความเกี่ยวกับคนพิการจำนวน24คนในงานมีการสแสดงของคนพิการนิทรรศการนวัตกรรมเกี่ยวกับคนพิการการสาธิตฝึกอาชีพและนัดพบแรงงานกิจกรรมนันทนาการและจำหน่า,นายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการด้วย ทั้งนี้การจัดงานบรรคนพิการครั้งที่51ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุดิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนพิการและประชาชนที่มาร่วมงานด้วย รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสำเ็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวราคัติยาราชนารี วันนี้ที่โรงแรมทดินทร์กรีนพาร์คอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีโปรโดใหน้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญธานิสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรคัตยราชนารีซึ่งดําเนินการฝึกอบรมแบบบูรณาการโดยมีคณะแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเผยพร่แรความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการไปถึงปี2563ในรูปแบบการบรรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกที่มีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป จากโลกภายในปี2573ในการนี้รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจน้าหน้าที่ของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนซึ่งในวันนี้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการเป็นจำนวนมาก ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธนารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาล,ลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลุงนำถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว ทางน,นี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกนาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริดสวัภาเอก